เรื่องราวที่ว่าไปแล้วได้อะไรทำไมทีมฟุตบอลถึงชอบไปเก็บตัวต่างประเทศก่อนทำการแข่งขันในรายการใหญ่ๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาครับวันนี้อยู่กับผมพีระณัฐจำปาเงินก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเคยได้ยินข่าวว่าทีมเพื่อนบ้านนะฮะในอาเซียนของเราเนี่ยอย่างทีมชาติเมียนมาเนี่ยเคยบินไปเก็บตัวถึงตุรกีทีมชาติสิงคโปร์ไปเก็บตัวที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไหนจะบรรดาทีมในยุโรปที่ชอบไปตั้งแคมป์เก็บตัวที่ตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาหรือมาประเทศจีนตัวอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยการเดินทางไปเก็บตัวต่างประเทศของทีมฟุตบอลทีมชาติเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเก็บตัวฝึกซ้อมแบบนี้มันดูเหมือนไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรที่จับต้องได้ในเรื่องของการเล่นในสนามเพราะหลายครั้งเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับพานักฟุตบอลไปเที่ยวหรือว่าไปเอาติ้งอ่ะถ้าเป็นแบบคนทำงานออฟฟิศก็คือเหมือนไปสัมมนากันอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาเฉลยข้อสงสัยที่ว่าทำไมทีมฟุตบอลโดยเฉพาะทีมชาติเนี่ยเขาชอบไปเก็บตัวในต่างประเทศนะฮะก่อนการแข่งขันศึกใหญ่ๆมันได้อะไรขึ้นมามันไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอ่ะเราจะไปไล่เรียงกันประโยชน์แรกของการไปเข้าแคมป์เก็บตัวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นในทีมสตาฟโค้ชหรือว่าบุคลากรในแผนกต่างๆของทีมท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นใจกับการทำความรู้จักกับผู้คนเพราะเวลาคุณไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลบ้านคุณก็ต้องอยากมีเพื่อนเอาไว้ให้มันอุ่นใจคุณก็อยากจะไปทำความรู้จักความสนิทกับเพื่อนซึ่งอาจจะรู้จักกันมาแล้วให้มันมากขึ้นหรือกับบรรดาเพื่อนใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากให้มันสนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อความอุ่นใจมันเป็นกลไกอย่างนึงของมนุษย์ถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนการไปสัมมนาไปเอาติ้งทริปเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัทนั่นแหละเราจะสังเกตว่าโอ้โหเวลาเราเนี่ยนะไปเอาติ้งกลับมาเนี่ยเราจะรักเพื่อนมากขึ้นเราจะรักองค์กรมากขึ้นการเดินทางไปเข้าแคมป์ของบรรดานักเตะเนี่ยจึงต้องเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศที่มันผ่อนคลายจึงนำมาสู่การยกคนไปเก็บตัวที่ต่างประเทศที่มีบรรยากาศต่างไปจากเดิมบรรยากาศในประเทศบางทีมันคุ้นเคยอ่ะแคมป์ทีมชาติมาที่นี่อีกแล้วนะครับเพราะนอกจากพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้ออกไปเที่ยวไปพักผ่อนนักกีฬาเหล่านี้ยังได้หันหลังให้กับสนามซ้อมเดิมๆบรรยากาศเดิมๆซึ่งอะไรที่มันเดิมๆเราไปวนอยู่งั้นมันดูน่าเบื่อเราซ้อมแบบเดิมต้องเปลี่ยนสถานที่เนี่ยบางทีมันก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะมันมีผลนะในแง่ของความรู้สึกอารมณ์จิตใจเนี่ยนะฮะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บรรดาทีมฟุตบอลนะเขามักจะไปเก็บตัวกันในต่างประเทศไม่เฉพาะทีมชาตินะทีมอาชีพในลีกก็เช่นกันอย่างในฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็นลีกฟุตบอลชั้นนำที่เขาจะใช้ช่วงเวลาเบรกหน้าหนาวเนี่ยนานกว่าใครเพื่อนเขาจะเบรกหนีหนาวกันอยู่ประมาณ 2-4 สัปดาห์ช่วงเนี้ยเขาก็จะตัดสินใจออกไปเก็บตัวต่างประเทศเพราะประเทศตัวเองมันหนาวอันนี้ไอ้คันจะไปปล่อยนักฟุตบอลนอนอยู่บ้านโอ้ยอุ่นฮีเตอร์ห่มผ้าห่มนั่งเฝ้าอยู่หน้าฮีเตอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็เสียเรื่องสภาพความฟิตอีกเขาก็จะตัดสินใจออกไปเก็บตัวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสภาพภูมิอากาศในแถบนั้นเนี่ยนะมันดีมันไม่มีอะไรเหมือนกับทวีปยุโรปในห่วงช่วงเวลานั้นในช่วงเดือนธันวาคมกราที่เต็มไปด้วยหิมะหรือสายฝนอย่างนึงเนี่ยนะผมว่าที่เขามาตะวันออกกลางมันไม่ได้ไกลจากยุโรปมากนะฮะแล้วเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสนามฝึกซ้อมเนี่ยมันได้มาตรฐานด้วยลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักเตะอยู่ในทีมที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่ในบุนเดสลีกานะการเปลี่ยนบรรยากาศไปเตะฟุตบอลท่ามกลางแสงแดดในตะวันออกกลางจากปกตินะคุณใช้ชีวิตอยู่ออกมาเจอแต่หิมะเจอฝนตกนะมาเจอแสงแดดอุ่นๆนะแล้วก็ได้เดินเล่นบนหาดทรายบ้างในบางโอกาสเนี่ยโอ้โหนี่คือช่วงเวลาที่จะทำให้คุณผ่อนคลายจากผลงานที่น่าผิดหวังในเล็กแรกได้และจะทำให้คุณนั้นอ่ะเหมือนได้เติมไฟนะ
านได้ชาร์จพลังที่พร้อมจะมาลุยในครึ่งฤดูกาลหลังต่อที่สำคัญเวลาคุณไปเก็บตัวเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นเวลาเป็นร่วมสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์สองสัปดาห์ทำให้คุณได้ใกล้ชิดสนิทสนมเปิดใจเข้าใจกันมากขึ้นนะฮะบางคนมีปัญหากันก็ไปขี้คลายกันได้ในการไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันในต่างแดนแม้แต่ทีมฟุตบอลในย่านอาเซียนของเราเนี่ยก็มีความตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยพาเลดไปเก็บตัวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2020ที่ผ่านมาเช่นทีมชาติเมียนมาเนี่ยเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศตุรกีหรือทีมชาติสิงคโปร์ไปเก็บตัวที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการเก็บตัวในลักษณะนี้จะช่วยให้บรรดานักเตะทีมชาติซึ่งแต่เดิมเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามสโมสรต่างๆได้มีโอกาสมาทำความรู้จักกันอย่างจริงจังก่อนจะไปสู้ศึกสำคัญที่รออยู่เบื้องหน้าในทางกลับกันครับหากแคมป์เก็บตัวต่างประเทศถูกยกเลิกเหมือนในกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงต้นปี2020ที่ตัดสินใจไม่เดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศกาตาร์ตามกำหนดการเดิมเนื่องจากกังวลเรื่องปัญหาความปลอดภัยหลังจากที่มันเกิดกรณีสังหารพลเอกกาเซมโซเลมานีนายพลชาวอิหร่านโดยฝีมือของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมปีศาจแดงนะเจ้าของเป็นคนอเมริกันแล้วปรากฏว่านายพลชาวอิหร่านคนสำคัญเนี่ยโดนกองทัพอเมริกาสังหารเนี่ยใครจะแบบเอาคนของตัวเองนะคนในอาณัติของตัวเองไปเสี่ยงในพื้นที่แบบนั้นด้วยเหตุนี้โอเล่กุนนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นก็เลยตัดสินใจเลือกให้นักเตะไปพักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงเบรกแทนถึงแม้ว่านักฟุตบอลเหล่านี้จะได้รับโอกาสผ่อนคลายจากการแข่งขันด้วยการไปพักผ่อนส่วนตัวในยุโรปแต่มันก็เทียบไม่ได้กับการไปเข้าแคมป์ที่เราจะได้เห็นนักเตะมารวมตัวกันหยอกล้อกันสนุกสนานด้วยกันนะครับเวลาเราเห็นภาพข่าวที่นักเตะทีมต่างๆไปเก็บตัวในต่างแดนเนี่ยมันจะเห็นว่าบรรยากาศมันดีมากนะผ่อนคลายหัวเราะต่อกันซิกันนะฮะดังนั้นเนี่ยไอการไม่ได้ไปแบบเนี้ยแม่มันก็น่าเสียดายแล้วทำไมเขาถึงชอบมาที่ตะวันออกกลางอย่างกาตาร์หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กันล่ะเพราะว่าทั้งกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ใช่มีแค่เพียงหาดทรายแสงแดดที่ดึงดูดคนยุโรปพวกเขานั้นเนี่ยโอ้โหร่ำรวยไงเพราะร่ำรวยประเทศเจริญเนี่ยคุณจะเอาอะไรอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมเนี่ยมันครบครันที่พักอาศัยของนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์นี่ก็โอ้โหโรงแรมระดับ6ดาวอ่ะเกิน5ดาวอีกนะฮะแม้แต่ผู้จัดการทีมชั้นนำที่มีแต่เลือกฟุตบอลในหัวอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยยังยกนิ้วให้กับความทันสมัยของประเทศในตะวันออกกลางเลยครับย้อนกลับมาที่ชาติในอาเซียนนะครับอย่างเมียนมาหรือสิงคโปร์โอ้โหการได้ไปเก็บตัวในประเทศที่แม่เขามีความพร้อมแบบนั้นอย่างเมียนมาไปตุรกีหรือโอ้ยิ่งสิงคโปร์ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเป็นชาติที่มีความเจริญนะครับเป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่เขาเป็นประเทศที่เล็กนะเขาไม่มีศูนย์ฝึกฟุตบอลศูนย์ซ้อมฟุตบอลที่มันครบวงจรหรือดีเท่ากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างแน่นอนนะฮะเวลาคุณได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบเนี้ยคุณก็รู้สึกว่ามันมีขวัญและกำลังใจอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมเพียงในต่างแดนจึงเป็นเครื่องดึงดูดให้บรรดานักเตะรวมถึงโค้ชของสโมสรในยุโรปอยากเดินทางไปตั้งแคมป์เก็บตัวในต่างประเทศกันทุกฤดูกาลหรือสำหรับนักฟุตบอลทีมชาตินี่ถือว่าเป็นโบนัสสำคัญอย่างหนึ่งก่อนที่จะถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่เสมอนอกจากเรื่องของการไปฝึกซ้อมฟุตบอลเรื่องของการไปคลายเครียดไปผ่อนคลายของบรรดาทีมฟุตบอลแล้วเนี่ยนะฮะเหตุผลต่อมาที่ทำให้มีการยกพลไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศก็คือเพื่อการตลาดและโฆษณานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้บรรดาทีมฟุตบอลแห่กันไปเก็บตัวยังต่างประเทศโดยเฉพาะในวันนี้ในโลกทุกวันนี้ที่ทีมกีฬาเปรียบเสมือนสินค้าชนิดหนึ่งผู้คนทั่วโลกมีโอกาสจะเลือกเชียร์ทุกสโมสรฟุตบอลบนโลกตามที่พวกเขาต้องการดังนั้นการไปทำตลาดในต่างประเทศที่มีฐานแฟนคลับจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการไปตั้งแคมป์ฝึกซ้อมในต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้แฟนๆต่างแดนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์ที่พวกเขาชื่นชอบนะฮะแล้วก็เพิ่มความนิยมเพราะในช่วงการฝึกซ้อมบางทีพวกเขาก็ไม่ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรที่มันเข้มงวดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความจริงจังอะไรในการฝึกซ้อมมากกว่าการรักษาสภาพความฟิตบางทีเขาก็ปล่อยให้มีแฟนบอล
ไปเกาะหรือว่าชมการฝึกซ้อมก็มีนะครับทีมฟุตบอลจึงใช้โอกาสนี้ในการฝึกซ้อมในระบบเปิดอย่างที่ผมบอกเพื่อจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้มาเห็นแข้งซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาลงฝึกซ้อมได้เห็นตัวจริงตัวเป็นๆ นะฮะได้มีโอกาสใกล้ชิดขอลายเซ็นถ่ายรูปเซลฟี่กับนักฟุตบอลนี่เป็นหนึ่งในวิธีการตลาดครับที่จะเปิดโอกาสให้แฟนฟุตบอลต่างแดนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลของสโมสรนั้นๆเพราะการไปทำกิจกรรมแต่ละครั้งของทีมฟุตบอลระดับโลกย่อมมาพร้อมกับสปอนเซอร์ซึ่งก็จะให้ค่าโฆษณาค่าโฆษณานี้ก็หมายถึงรายได้ของทีมฟุตบอลซึ่งบางครั้งสปอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยก็อยากจะให้พวกทีมต่างๆเนี่ยไปเก็บตัวในต่างประเทศโดยเฉพาะบรรดาสปอนเซอร์ที่เขาเป็นสปอนเซอร์ต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเขามีสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์แล้วเขาก็อยากจะโปรโมทเอมิเรตส์แอร์ไลน์ของเขาเขาก็อยากจะให้ทีมฟุตบอลต่างๆเนี่ยไปเก็บตัวที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพราะว่าการไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเรื่องของความนิยมในกีฬาฟุตบอลของคนในประเทศนะครับและอีกเรื่องหนึ่งมันได้ประชาสัมพันธ์ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับสโมสรต่างๆที่อยากจะไปเก็บตัวนะครับไล่ตั้งแต่การยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากยุโรปให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในคุณภาพที่ดีแต่ราคาถูกระยะเวลาในการเดินทางที่นานเพียง7ชั่วโมงคือจากยุโรปไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมันแค่7ชั่วโมงมันใกล้ๆเป็นไฟที่เดินทางไม่ไกลและแน่นอนที่สุดครับว่าประเทศทางตะวันออกกลางก็พร้อมให้เงินสนับสนุนระหว่างที่สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปมาทำกิจกรรมในประเทศพวกเขาซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของ complete package กล่าวก็คือว่าทุกอย่างเจ้าภาพจ่ายให้หมดเมื่อมีประเทศที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้คุณขนาดนี้ในขณะเดียวกันทีมฟุตบอลสโมสรฟุตบอลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะในเยอรมันที่เขาก็อยากจะมาเก็บตัวต่างแดนในช่วงหนีหนาวแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าอุปสงค์อุปทานมันตรงกันฮะมันก็เลยเกิดการมาฝึกซ้อมในต่างแดนโดยเพราะว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหแถวกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนทุกวันที่ไปถึงซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จะมีทีมฟุตบอลนะฮะจากยุโรปมาซุ่มฝึกซ้อมมาเก็บตัวอยู่เป็นประจำนะครับจริงอยู่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ฝึกฟุตบอลในโลกเนี่ยนะครับสนามซ้อมในโลกมันมีเยอะแยะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ที่ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้คุณทุกอย่างนะมาแต่ตัวนะครับกับหัวใจทุกอย่างมีให้พร้อมนะไม่ต้องจ่ายประเทศแถบตะวันออกกลางก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปหรือของโลกนะครับที่จะไปฝึกซ้อมในประเทศของพวกเขาแต่ช่วงเนี้ยจากการที่มันมีโควิด-19 ขึ้นมาในโลกมันก็ทำให้การเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างแดนของทีมต่างๆเนี่ยมันอาจจะสะดุดลงไปมากอย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลังจากที่เรามีวัคซีนเนี่ยนะเรื่องของการเดินทางข้ามแดนก็เป็นเรื่องปกติแล้วในยุโรปอย่างล่าสุดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ได้เจ้าของใหม่ก็มาฝึกซ้อมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณน่าจะได้เห็นเรื่อยๆในอนาคตเชื่อว่าประเทศที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยนะฮะจะเลือกมาเก็บตัวฝึกซ้อมก็จะอยู่แถวตะวันออกกลางเนี่ยแหละครับนะฮะอีกที่นึงที่จริงๆแล้วเนี่ยดีนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยไปกันก็คือที่จีนนะครับส่วนใหญ่จะไปกันที่ตะวันออกกลางและนี่ก็คือ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาในวันนี้ซึ่งเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ